ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่โอคายามะนะภาพจะคุ้นๆหน่อยทริปนี้นะเราจะพาไปทานน้ำแข็งใสกันก็คือจริงๆอ่ะโอคายามะเขาบอกว่าเป็นอาณาจักรแห่งผลไม้นะดังนั้นนะพวกพาเฟ่ผลไม้อะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างชื่อดังมากๆทีนี้เราก็เลยลองแบบเสิร์ชหาว่าเอ๊ะเราจะไปกินร้านไหนดีก็เลยเจอร้านหนึ่งซึ่งเราอ่านชื่อร้านไม่ออกเพราะว่าชื่อร้านใน Google แบบเป็นภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวจะแปะไว้ให้แล้วกันเนาะแล้วก็แปะแมปไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวลองไปดูว่าดีไหมแล้วเผื่อมาตามๆกันนะคะไปกันเลยนี่นะคะเรามาถึงร้านน้ำแข็งใสแล้วอันนี้ข้างหน้าน่าจะเป็นเมนูแนะนำซีซั่นเนี้ยมีแต่สตรอเบอรี่นะแต่ก็เป็นของชอบของเรางั้นก็เข้าไปกันเลยจ้าทุกคนจริงๆฤดูนี้เป็นฤดูสตรอเบอรี่นะจริงๆเขาก็จะมีแบบเมนูพรีเมียมสตรอเบอรี่แต่ว่าสุดท้ายก็คือเราสั่งส้มจ้าสั่งเพราะอะไรเพราะมีน้องหมีไม่ไหวแล้วก็ไหนๆก็สั่งส้มแล้วเราก็เลยสั่งไอ้นี่มาด้วยน้ำส้มอยู่ไหนนี่เพื่อความเข้มข้นเดี๋ยวมารอดูกันว่าส้มที่นี่จะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะตัวพาเฟ่น้ำส้มของเราก็มาแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยเขาแถมมาให้เพราะว่าเรามาช่วงใกล้วาเลนไทน์นะเรามาวันที่11กุมภานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำส้มที่เราสั่งมาสีส้มเพราะว่ามันจะค่อนข้างแบบคล้ำๆนิดนึงเนาะอาจจะเป็นที่พันของเขาเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยจ้าเดี๋ยวมาชิมน้ำส้มก่อนทำไมรู้สึกว่าแบบมันเปรี้ยวนิดนึงอ่ะไม่หวานแล้วก็หอมๆติดขมนิดนึงน่าจะเป็นคนละแบบกับน้ำส้มบ้านเราเดี๋ยวมาชิมพาเฟ่จ้าเราจะเริ่มกินแล้วนะขอเริ่มจากชิมส้มก่อนส้มแบบสีฉ่ำสุดๆหอมหวานเปรี้ยวไม่มีเม็ดอร่อยเดี๋ยวมาชิมหน้ามันอีกน่าจะเป็นไอติมนะโหดร้ายมากเลยไอติมวานิลลาคุณนมหอมแล้วก็อันนี้ข้างหลังจะมีเป็นส้มแห้งเคลือบช็อกโกแลตนะคะแล้วก็วิปครีมคิมก็หวานๆเดี๋ยวข้างล่างก็คิดว่าน่าจะเป็นวิปครีมแล้วก็นี้จะเป็นยำส้มนะแล้วก็ตรงนี้มันเหมือนมีผงโอริโอหรือเปล่าไม่รู้มันเหมือนเป็นคุกกี้เดี๋ยวต้องพยายามค่อยๆขุดลงไปก่อนนะเดี๋ยวไปกินให้ได้ประกอบเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนึงแล้วกันว่าไอ้นี่มันคืออะไรกันแน่ไอ้ดำๆเนี่ยพอขุดเข้าไปข้างในอ่ะมันมีไอติมช็อกโกแลตอยู่ข้างในด้วยนะคืออันเนี้ยก็คือเป็นไอติมวานิลาแล้วก็ข้างในเป็นไอติมช็อกโกแลตเอ้ยทุกคนหัวหมีอ่ะไม่ใช่ไอติมวานิลานะแต่เป็นเหมือนไอติมยูสุอ่ะคือตอนแรกแบบชิมแล้วหมอนิลาเพราะว่าเราอาจจะชิมไม่โดนเนื้อยูสุมันเลยจะค่อนข้างหวานแล้วก็หอมแต่พอเจอเนื้อยูสุก็เลยรู้ว่าเอ้ยมันคือไอติมแบบที่ผสมเนื้อยูสุอร่อยมากเลยมันแบบยูสุจริงๆแล้วก็ไม่ขมด้วยทุกคนข้างล่างสุดอะตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นแยมส้มเว้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือเยลลี่ส้มซึ่งรสชาติอะมันออกแบบเค็มๆนิดนึงด้วยอะเฮ้ยมันแบบ
มันมีแบบความหลายเลเยอร์แล้วก็แบบมิน่าล่ะเขาทำนะทำแบบสักพักนึงอะตอนแรกก็ว่าเอ๊ะมันก็ดูแค่บิบบิบครีมหน่อยจริงแบบมันมีหลายส่วนผสมมากเลยในเมนูเนี่ยเอออร่อยอะดีมากเลยตอนนี้เราก็ทานเรียบร้อยแล้วนะก็แจกตังค์ตอนแจกตังค์เสร็จเขาให้ส้มเรามาด้วยคนละ2ลูกเล็กนะจ๊ะก็มื้อนี้ทั้งหมดราคาแพงกว่าราเมนเมื่อกี้อีกก็คือ 2,410 เยนแต่ว่าเออมันคุ้มค่านะเพราะว่าผลไม้เขาดีมากๆแล้วก็เมื่อกี้ลองเสิร์ชดูอะเหมือนเขาจะมีส่วนผลไม้ด้วยนะของที่นี่เป็นส่วนของเขาเองแสดงว่าผลไม้ของเขาที่ใช้อะก็คือมาจากที่เขาปลูกเองหมดเลยแล้วก็รสชาติแบบอร่อยควรค่าแก่การมาลองนะคะร้านนี้ก็ใครที่แวะมาอโคยาม่าก็อย่าลืมมาลองนะงั้นคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย